ท่าสับตาสับบ้านเปลี่ยนบ้านเสริมก็เป็นที่น่ายินดีนะครับก็พูดถึงเจ้าพนักงานสอบสวน
ู้ที่มาใช้กฎหมายก็ยังมีเช่นสัมภาษณ์ที่ใช้กฎหมายสุราตาก่อนใช่ไหมใช่ไหมสัมผัสก่อนป่าไม้ใช่ไหมก็ต้องใช้กฎหมายใช่ไหมสาธารณสุขใช้กฎหมายปปง ปปช DSI ใช่ไหมครับใช้ทั้งนั้นเลยก็จะเห็นว่าในส่วนของสาธารณสุขเองนายกเทศมนตรีเทศบาลใช้กฎหมายเทศบาลเองก็ปปง ก็ยังต้องใช้แต่สารกฎหมายจะไม่ใช่กับพระราชบัญญัติใช่ไหมครับจะมีเทศบัญญัติมีข้อบังคับใช่ไหมครับก็เราใช้ไม่อย่างแม้กระทั่งคุณไปเดินตลาดต้องไปรอเพื่อเดินมาเก็บค่าจอดรถคุณนะไม่ใช่แบบเสนอได้ก็อะไรครับเทศบาลใช่ไหมจะมาเก็บได้ประมาณ5 บาทใช่ไหมเพื่อจะเข้าไปดูเราปกติก็จะเห็นได้ว่าคนเหล่านี้ก็ใช้กฎหมายวิศวกรใช้กฎหมายไหมโยธาก็ใช้ในแง่ราชการความจริงถ้ามองเปิดไปอาจารย์ในมหาวิทยาลัยใช้กฎหมายอธิการบดีใช้กฎหมายคณะบดีต้องใช้ไหมการจะรับใครเข้ามาก็มีกฎของเขาใช่ไหมครับก็เห็นได้ว่าคนเกี่ยวข้องจำนวนมากที่ต้องเป็นผู้ใช้หรือหน้าผู้ใช้และผู้ถูกใช้และผู้รับผลกระทบจากการใช้นี่ที่ก่อนเขาก็สังเกตชนในแง่ประมาณฝ่ายบุคคลที่ดูแลงานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมลำพูนใช่ไหมครับขั้นต่ำต้องขั้นต่ำนะ300ต้องทำงานไม่เกิน8 ชั่วโมงนะ5 ชั่วโมงต้องได้พักนะก็เกี่ยวข้องกับกฎหมายก็จะเห็นได้ว่าถ้ามองในมุมมองกฎหมายในกว้างก็จะมีผู้ใช้กฎหมายก็จะกล่าวว่าเป็นนักที่เราดูตาไปเรื่องราชธรรมเนี่ยเพราะนักกฎหมายนะราชธรรมก็ใช้ว่ามีกฎหมายของเขาใช่ไหมครับก็เกี่ยวข้องกับมากเลยครับ และการที่ได้สอนในตอนที่แล้วก็ได้พูดถึงว่าระบบกฎหมายของพวกนี้ระบบใหญ่ก็คือของมันหลอกซื้อหลอกก็ได้เลยครับและอีกประเภทนึงก็คือกฎหมายของประเทศสังคมนิยมหรือประเทศชาติแล้วก็ของมันนี้ซึ่งถ้าสไตล์ระบบคอมมิวนิสต์เองเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มองว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือในการให้ถูกมองของคอมมิวนิสต์ซ้ายแต่ถ้าเกิดในประเทศกลางขวาอันนี้ตาขวาที่มองในทางว่าหน้ากฎหมายและกฎหมายเนี่ยเป็นผู้ขัดขวางการใช้หน้าประเทศกลางการใช้หน้าที่ขาแต่นี่เป็นมิติเดิมแล้วก็เป็นในทางอุดมคติซึ่งมองในมุมเดิมถ้าเกิดเรามองโลกในปัจจุบันเนี่ยเมืองจีนก็ดีรัสเซียก็ดีหมายความว่าประเทศในเชิงของอินเตอร์เน็ตหรือเพื่อนบ้านเราจะมาขอจะพูดถึงเวียดนามหรือมาราคาจะเลยเกาหลีเหนือพวกเหนือเนี่ยหรือแม้แต่เยอรมันก็ก็เห็นได้ว่ามิติของความเป็นคอมมิวนิสต์หรือความเป็นเสรีนิยมนิยมในปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปมากจีนก็มีแม็กโดนัลด์กินนั้นดูเนี่ยได้กล่าวว่ามันจะไม่มีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเด็ดขาดพูดถึงสื่อรอคอมมอนรอก็เห็นได้ว่าในความจริงก็ไม่ได้มีระบบใดระบบหนึ่งอย่างเด็ดขาดในประเทศเดียวกันในยุคนี้นะไม่มีก็ในการผสมของอื่นแต่ว่าน้ำหนักที่สำคัญมากอะไรเข้าไปเชื่อมโยงมากกว่าแล้วนี้ซึ่งประเทศของเราเองนะครับประเทศไทยกฎหมายมีมานานไหม
สมัยมานานนะครับสมัยพ่อคุณลาวแกมีกฎหมายไหมมีมาสมัยพุทธยาวมีไหมมีสมัยนู้นในแบบโบราณในก่อนหน้าในอดีตก็เลยยึดโยงกันเป็นพระพุทธศาสนาในเมืองเหนือเราเนี่ยอยู่คนเมืองโบราณกันไม่มีจำเทศหลวงพ่อสักคนเลยผมก็ถามว่าคนหมายดังๆของเมืองหนึ่งนั้นเนี่ยมีไหมถามคุณดูได้คุณก็เป็นส่วนหนึ่งของนักกฎหมายคุณเรียนมาอย่างนั้นนะเคยยินชื่อวังรายสามไหมได้ยินว่าออกข้อสอบด้วยที่ไหนอ่ะที่ไหนที่โรงเรียนเหรอก็เป็นกฎหมายสำคัญของเมืองเหนือสมัยพระเจ้าพระยาพิมพ์ลายที่ออกมาแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองแต่สมัยต่อมาใช่ไหมกฎหมายแต่เดิมไม่ได้แยกแต่ปัจจุบันเราเป็นแพทย์นะเป็นอาญานะใช่ไหมครับพูดรวมๆนะในบางรายสำคัญในชนะครอบครัวด้วยนะลักษณะชู้ก็มีนะทรัพย์สินตัวนี้ก็มีก็แบบนะครับลักษณะอาญาก็มีนะเป็นกฎหมายที่แบบนักกฎหมายต่างก็สนใจดูด้วยสมัยคนทำที่ไหนก็ดูคิดอีกนะใช่ไหมครับแล้วเมื่อโกศิลป์มีแม่ผู้หมายดังๆแม่โกศิลป์ปราศรีใช่ไหมผู้หมายดังใช่ไหมที่ทำขึ้นมาความจริงมีมานานมากกฎหมายในยุคหลายร้อยปีแล้วแต่กฎของสังคมและนักบวชที่มีจากความเรียนรู้ในบางท่านที่มีความเป็นพระราชบัญญัติใช่ไหมครับก็เป็นตัวตั้งก็หมายของเราต้องมีมานานนะมีมานานมากนะครับและร่างกฎหมายเนี่ยผู้ใช้กฎหมายก็มีมาทั่วกฎหมายเลยมานานขนาดไหนนะครับเฮ้ยผมพูดนั่นนักกฎหมายเองทำบางทีก็คิดว่านักกฎหมายจำเป็นนะแต่ต้องมีระบบก็ต้องมีหลักคำนะอันนี้ต้องมองอย่างสูงของควบคุมในข้าราชการในทางระบบราชการก็ควบคุมอยู่แต่โดยมาอย่างเช่นจำเรื่องราชการระบบราชการควบคุมแต่ก็มีกติกาควบคุมเองถ้าเราอยากเป็นเอกชนทนายความที่อยู่ทนายความเนี่ยอาจจะมีสัมผัสอำนาจของข้าราชการมีสูงมากทนายความถ้าเรียนแนวนอนถ้าเรียนแนวเสียก็ต่างคนต่างก็เมื่อเราอนุญาตทนายใบอนุญาตว่างว่าก็สามารถว่างว่าถึงแม้จะอยู่บล็อกฟิกอยู่คนหนึ่งก็ไม่ใช่บอกเห็นหน้าข้าราชการสั่งซ้ายหันขวาหันหน้าใช่ไหมทนายความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมงานไม่ใช่ต้องทำผู้ข้าราชการใต้ข้าราชการใช่ไหมแต่ว่าในกระดาษเนี่ยทนายความในอาชีพประเภทชินสละก็ถือเป็นนักกฎหมายประเภทหนึ่งนะและอยู่ในก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมนะฮะคราวนี้พูดถึงกระบวนการเนี่ยนะครับว่ามีอันหนึ่งครับอันนี้ครับคุณได้คุณเคยได้ยินหรือเปล่าในประกันอาชีพเคยได้ยินไม่เคยตอนนี้แบบแนะนำแนะนำดีๆแนะนำให้รู้จักในประกันอาชีพในประกันอาชีพเป็นจุดยึดโยงจริงในยุคปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่ามาจากวิทยามาจากเรื่องปล่อยชั่วคราวโดยปล่อยชั่วคราวในวิทยาก็จะบอกว่าจะมีสัญญาประกันและหรือมีหลักประกันก็ได้เพราะว่าเมื่อเป็นมีใครต้องจำเลยผู้ต้องหาก็ต้องมีการขอปล่อยชั่วคราวนะครับเพราะทุกคนต้องการสารภาพนะฉะนั้นในส่วนของศาลเองหนึ่งต้องทำสัญญาประกันกับสอง
ความว่ามีหลักประกันหรือไม่ประกันหลักประกันจริงก็คือเงินสดเป็นหลักประกันที่สุดแต่ว่าทุกคนชอบทำมาพวกเงินฝากกับทำบัตรชอบออฟฟิศแน่นอนนะครับคนที่ทำมาก็เป็นแต่กลุ่มที่อาคารชุดกลุ่มที่5ก็คือบุคคลคราวนี้พอมาถึงองค์ประกันตรงนี้เนี่ยก็มีปัญหาตามกฎหมายเพราะว่าไม่ได้บอกชัดพูดแต่ลองเป็นแต่ใกล้ๆเคียงๆว่าได้ผู้ที่จะขอไปยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือได้มันต้องแบบมีส่วนได้เสียพอมาถึงผู้มีส่วนได้เสียก็เริ่มมีปัญหาอะไรวะเอ๊ะให้ส่วนได้เสียตัวเองเป็นไหมตัวเองคือตัวผู้ต้องหาผู้จะได้เสียเนาะกลับไปให้ญาติญาติลูกเมียอย่างนี้เนี่ยเป็นไหมแล้วไอ้พ่อหลวงในท้องที่ที่อยู่เป็นหรือเปล่าสอหัวคะแนนหรือกลุ่มผู้สมัครไม่ต้องผู้จะได้เสียต้องขอก่อนขอต้องการแค่รู้เราต้องเริ่มปัญหาและจัดการตีความเพราะว่าตีแคบกระทบอิสระภาพใช่ไหมครับเพราะการจะให้ประกันลดข้อถือว่าต้องไม่มีอะไรเป็นตัวจัดการเพราะเขาไม่มีใช่ไหมครับไอ้ตัวที่จะเข้ามายื่นเนี่ยก็เป็นตัวรองที่เอาว่าใครจะมีสิทธิ์ยื่นถ้าตีแคบก็ต้องเป็นพ่อแม่ลูกเมียคนอื่นจะยื่นทำไมล่ะก็สุขาอีกก็มีปัญหาที่พอตีกว้างก็เริ่มจะขยายความประเด็นเลยมันก็เลยนำมาสู่ก็คือนายประกันคนนอกซึ่งไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาอะไรแต่ทำมาหากินอยู่ในระบบทำมาหากินคือไม่ต้องมีอาชีพอะไรแต่หากินกับอาชีพนี้ได้นะครับที่มาอันนี้ถ้ามองในยุคโบราณย้อนไปนะครับอย่างเช่นผมรู้สึกใจครับนายความจริงๆก็มีมาในประเทศเราเป็นรูปธรรมจากหลักเดิมจริงๆหลักรูปธรรมของคนเราบอกว่าต้องตัวเองต้องตัวเองคือตัวคนนั้นไม่คิดจะให้มีตัวแทนผู้แทนได้แต่ท้ายก็ต้องยอมรับว่าหลักตัวเองเนี่ยมันแคบเกินไปก็ยอมรับให้มีตัวแทนหรือที่เราเรียกอะไรคือผู้รับมอบของเราก็สามารถเป็นคดีได้แล้วทำฟ้าคือทนายความถ้าตรวจสอบย้อนกลับไปน่าจะมีอายุก่อนปี2400เริ่มมีอาชีพแบบนี้แต่โอเคเรื่องการควบคุมนั้นว่ากันไปนะมันคนละกติกาและอาชีพที่อยู่คู่กันมาแล้วคู่กันจำได้ยินคำว่าตีโลตีสามนะตีโลตีสามได้ยินไหมไอ้ตีโลตีสามนี่ก็คือใครคู่ก็อยู่ตีแล้วไม่ได้ขึ้นไปทุกคนนะคือทนายคุณไปวางหมากผมได้แต่พวกนี้ขึ้นไม่ได้เพราะไม่อยู่กับว่าอยู่ตีนตีนของขอบันไดแล้วก็ปักติดโซ่ติดสายเพื่อว่าก็คอยช่วยมันคอยอะไรมาต้อนรับแบบนี้มาแล้วหาที่อยู่กับเราพวกต้องไปเถิดคนฝูงนี้ต้องมาหาได้ค่าตอบแทนจากการไปยื่นประกันแล้วปล่อยช่วยเขาทำแบบนี้เป็นรายได้หลักของคนฝูงเพราะนี่ถามว่าคนนี้มันเลวร้ายหมดไปไม่ใช่แต่ว่าอาชีพก็บอกว่าไม่ถูกยอมรับว่าเป็นอาชีพที่มีจริงเพราะนั้นเขามีจริงนะแต่จะพอไปว่าชื่ออายุอาชีพนายประกันเองนะมันรับจ้างรับจ้างที่มีสลากดูเนี่ยมันโอเคมันเวิร์กใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนายประกันอาชีพผมบอกว่าก็แต่อาชีพไม่มีจริงก็หากินจากการที่หาค่าตอบแทนจากหลักทรัพย์ที่ไปประกันนะแล้วพอดีมันก็มีเหมือนกันนะก็เกิดรายใดคนใดคนหนึ่งนี่ไม่สามารถจะทำได้แต่เขายอมเป็นส่วนค่าตอบแทนก็ได้สิทธิ์ภาพไปนะแต่ที่มันเกิดปัญหามากเพราะคนไปทำไม่ค่อยดีมากคือไปเรียกค่าตอบแทนสูงไปบางทีค่าพักเป็นหมื่นไปเช่าโฉนดจากคนอื่นมาหรือเขาเช่าโฉนดไหมเช่าโฉนดเช่าโฉนด
คือเมื่อผมไปได้ประกาศมหาชาติที่นี่ผมเนี่ยหมดไพ่ในมือจะโฉนดไปสิบใบผมก็ต้องการหมดแล้วตอนนี้เก็บเงินเข้ากระเป๋าอย่างเดียวแต่มันมีลูกค้าเนี่ยต้องการเยอะผมทำได้ไหมอุ้ยอุ้ยชุดที่ดีมากๆใช่ไหมมีคนทำงานเมื่อไรผมเช่าโฉนดไปแล้วล่ะผมคือผมตีราคาเท่าไหร่เอางี้ไหมผมเช่าเดือนละพันแล้วกันแต่อุ้ยต้องเซ็นรอบหน้าให้ผมนะผมจะทำอะไรก็ได้ในโฉนดเพราะเอาอะไรมอบให้ผมใช่ไหมผมก็เป็นคนจัดการแล้วเป็นผู้เป็นเอาประกันดำเนินผู้ต้องหาแต่เอาค่าตอบแทนแต่มันสูงกว่าค่าเช่าก็กินส่วนต่างตรงนั้นนี่ที่ก็เกิดปัญหาอันนี้มันเล่าดูเรื่องเป็นอาชีพของผมนะมันเป็นไปทางไม่ดีมากกว่าดีนะครับเพราะว่าพวกนี้ค่อนข้างจะมีผลกระทบต่อระบบมากและซ้ำเติมผู้ที่อยู่ในระบบมากที่ผมพบยังไม่ค่อยพบดีแต่ทางวิธีคิดเนี่ยดีเยอะดีมีนะแต่ความจริงไม่พบนะพบเป็นทางที่เราทำมาคิดว่าก็จะทำแบบนี้ต่อบางทีไอ้ที่ลูกคืออะไรไอ้คนให้เช่าของบางทีจำเลยหนีก็ถูกศาลสั่งปรับนายประกันเพราะตัวเองให้เช่าก็เซ็นมอบหน้ามาเดินก็ถูกนายประกันใช่ไหมนายประกันเมื่อเขาหนีเดินก็ถูกปรับที่ดินก็ถูกยึดถ้าทำผลประโยชน์ได้ยังไม่ได้ที่แค่ค่าเช่าค่าปรับสองต่างกันเลยแต่เธอต้องสูญที่ดินไปเยอะกว่าสุดท้ายมันนำมาซึ่งอะไรสุดท้ายมันคนเริ่มจะหลับคนจะหลับใช่ไหมบายๆอย่างนี้ก็เลยนำมาสาเหตุจากเขาไปพูดตอนหลังในช่วงสักสิบกว่าปีก่อนก็เอามาขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนแล้วครับกระทรวงการท่องเที่ยวจริงๆแล้วมันรู้ไหมในพวกภาคกินในแต่ละสาขามีอยู่แล้วตัวตนมีอยู่แล้วนะแต่บางทีเราแก้ว่าเป็นคนสนิทเป็นเพื่อนบ้านสุดท้ายเราขึ้นทะเบียนแล้วก็ขึ้นเลยว่าตัวเองมีโฉนดกี่ใบหรือมีหลักทรัพย์อะไรบ้างเพื่อขอช่วยจำมาสักคำตอนนี้ใบประกันอาชีพนะแต่ทำแล้วตั้งแต่วันปี2542 43 44ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะเราไม่สามารถไปควบคุมเขาได้เราจะยังบอกว่าคนที่มาขึ้นนะต้องตกลงกับเรานะว่าก่อนไปประกันได้ค่าตอบแทนได้ไม่เกิน300,000ท่านให้ประกันนะแต่ถ้าเกิน10ถ้าเกิน300,000เราก็ได้20ก็คุ้มได้แค่ตรงนั้นแต่ไอ้หน้าไพ่ที่นอกจากที่ปากของหนังสือเขาเรียกอะไรเยอะเนี่ยเขาเรียกอะไรเยอะเช่นก่อนระยะหรือเวลา2,000มันก็เลยเกิดปัญหาเราบ้างแล้วพวกนี้บางทีก็เป็นปัญหากินร่วมกับหน่วยงานอื่นและอาชีพอื่นอย่างเช่นตำรวจก็มีนะร่วมมือกันเวลา12วันใช่ไหมฮะหลักที12 12ก็บอกว่าดีใช่ไหมไม่มาเธอใกล้ครับโทรบอกไม่ต้องมาก็ได้เพื่อให้เกิดการมีสัญญาแล้วก็ไปเรียกค่าตอบแทนต่อเพิ่มบางทีก็บอกให้หนีไปเลยเพื่อสารจะได้ครับแล้วก็มีตำรวจที่มีอาชีพประจำไปทำมาหากินอย่างนี้คราวนี้ไม่ไปการโชคสองครับหรือได้ข่าวตอบแทนแต่ที่ได้ไม่จับเนี่ยก็มีบางจับนี่ก็เกิดปัญหาแต่ไม่ใช่เฉพาะอาชีพตำรวจอย่างเดียวไอ้อาชีพที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดคืออาชีพทนายความรองผู้ควบคุมก็น้อยนะทนายความอย่างเช่นคดีที่มันพูดหนักก็จับคดียาเสพติดถ้าจับไปเนี่ยพันเม็ดโอกาสให้ประกันหมื่นเม็ดให้ประกันแสนนั่นก็ที่รู้กันอยู่ในระบบแล้วว่าจะเป็นยังไงก็ไม่ได้แต่ถ้าพวกนี้เจออยู่แล้วครับเขาจะพาเขาเฝ้าเนี่ยก็หมายที่เนี่ยกินหูคือต้องการให้ทำสัญญากับเขาเพื่อเขาเรียกค่าตอบแทนเพื่อยื่นประกันต้องการแค่นี้เช่นค่าเปิดสัญญา2ครั้งใช่ไหมยื่นตอนบ่าย3ไม่เกิน6โมงเย็นศาลต้องสั่งไม่อนุญาตถูกไหมครับแต่ถ้าที่ยื่น2ครั้งรู้เย็นรู้เย็นถ้ามาเย็นเย็นก็สบายเย็นนี้ฉลองแต่2ครั้งเรื่องก็เกิน10,000บาทใช่ไหมคือเขารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้แต่เขาต้องการตัวแทนตรงนี้เพราะอันนี้ไม่คืน
2ความคิดนี้คือท่านให้ในสื่อที่ปรับค่าเปิดสัญญาคิดซ้ำหลังนั้นอะไรความแรงคนอยู่ในมุมหนึ่งก็คือเตรียมตัวไว้เลยว่าอันนี้คือในปีลบของเขาที่อยู่ในชีวิตที่มีคือหลอกเมื่อศาลไม่ให้ก็เป็นสิ่งบอกว่าเดี๋ยวอุทธรณ์อุทธรณ์ต่อศาลได้มีปัญหาแต่ถามว่าอุทธรณ์แล้วศาลอุทธรณ์จะให้ไหมไม่ให้แต่คิดค่าที่อุทธรณ์ซึ่งเขาไม่ให้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วเรื่องละ5,000ถ้าเดือนนี้ได้10เรื่องพออยู่ได้นี่ราคาแบบว่าพักพวกอะคือตัวเด็กนะแล้วเกิดตีตัวเต็มเนี่ยได้สักเท่าไหร่ของเรื่องมาเดือนนี้ชมเลยไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยคือจะเรียนสอนของคนที่มีอาชีพเป็นตัวอย่างทำอย่างนี้เราพบว่าคุณรู้อยู่ในใจอยู่แล้วคุณไม่โง่เท้าใช่ไหมรู้อยู่แล้วไม่ให้ทำเองรู้อยู่แล้วอะไรก็ไม่ให้ไม่ใช่รู้ทั้งสิ้นทั้งสิ้นเพราะแนวทางการสอนภาษาที่คุณอยู่ในอาชีพคุณก็จะทำได้ว่าเขาไม่ให้แต่ตำรวจผู้บังคับบัญชาเคยให้ไหมคุณไหมอะไรวะยึดไปเลยเดี๋ยวอนุญาตเห็นไหมกล้าให้ไหมไม่มีใครกล้าใช่ไหมมันกระทบกับอาชีพของตัวเองอาจต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่ในพื้นที่ใช่ไหมหรือว่าจะเปลี่ยนอาชีพใหม่ใช่ไหมไอ้ตรงนี้นะครับแต่ต้องมองดีสุดท้ายปัญหาการนะเราก็ร้องไม่ได้ก็เลยมีทางนึงเกิดขึ้นมาคือประกาศอิสลามภาพเรียนคำนี้ไหมประกาศอิสลามภาพอันนี้คือการสาเองเนี่ยไปร่วมกับจับมือกับทางเอโบยูกับบริษัทประกาศภาพให้มารับประกันในกรณีที่จะมีการขอก่อนทุกครั้งใช้กรมธรรม์ครั้งนี้ต้องยอมรับว่ามันไม่สามารถจะแก้ปัญหาทั้งหมดเพราะว่าบริษัทประกันท่านจบมาอะไรของรัฐเป็นวิสามันสมาชิก
รู้ปริญญาของรัฐที่มาใช้เงินและกลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าไปสมัครสมาชิกเองก็ได้เป็นสมาชิกกลุ่มสุดท้องหรือสมัครไม่ได้และก็เป็นอย่างนั้นก็พอไปจดเป็นทนายความกันเองก็จดเป็นแค่ทนายความชั้นสองจดชัดเจนไม่ได้สมัยนั้นชั้นสองว่าความแตกต่างเป็นพื้นที่แต่ทั่วราชอาณาจักรแต่พอมาปี28การปกครองเนี่ยเกิดขึ้นโอนอำนาจการควบคุมจากเองไปยังสภาทนายความคำว่าทนายความชั้นสองไม่มีมีอยู่แบบเดียวกับประเทศนี้ก็เลยเป็นการควบคุมของชั้นสองและที่หลังแต่ปี28เนี่ยก็มีพนักงานเยอะมีเอาแรงขึ้นเยอะแต่เอาแรงเข้ามาเยอะใช่ไหมครับก็เลยเปลี่ยนแปลงไปแต่การควบคุมเป็นการควบคุมตัวเองโดยสภาทนายความอันนี้ทนายความที่มันเปลี่ยนแปลงไปว่าเขาควบคุมตรงไหนอย่างยากให้ประโยชน์คนนั่นหมายความว่ากติกาคือว่าต้องไปอบรมภาคปฏิบัติสอบปฏิบัติได้ก็ไปทฤษฎีสอบทฤษฎีได้ก็ไปฝึกปฏิบัติแล้วก็สอบปฏิบัติทีนึงก็ขึ้นไปเป็นนักใช้เวลาหนึ่งปีโดยระบบที่กฎหมายเขียนนะแต่บางคนจะไปเกินก็แล้วแต่อยู่จังหวัดตอนโดยจะว่าทวนก็เป็นยังไงใช่ไหมครับคราวนี้ที่มันแปลกเพราะว่าพอไปเวลาให้ตัวทนายความทำทนายความส่วนหนึ่งตอนนี้มันน่าจะเป็นจุดสีทั่วประเทศบริเวณในการอีกการบริเวณของมันเนี่ยนะครับเมื่อได้เวลาก็แบบไปเปิดออฟฟิศที่บ้านใช่ไหมชอบที่บ้านไหมแต่ที่แปลกของนี้คือว่ากฎหมายไม่ได้ควบคุมการเปิดออฟฟิศกฎหมายไม่ควบคุมการเปิดสำนักงานใดครับว่าผู้ถือบัตรสำนักงานใดครับจะต้องเป็นใครจดทะเบียนในชื่อใครอันนี้แปลกเพราะพอไม่ทำสำนักงานปั๊บมันเกิดปรากฏการณ์เกิดขึ้นบางคนไม่ได้จดทะเบียนแต่เป็นเจ้าของสำนักงานที่เราเห็นนะแต่มีนายมาในสำนักนะซึ่งบัญชีแต่ไม่มีชื่อตัวเองนายมาสำนักจะเป็นเจ้าของสำนักนะไม่มีเงินได้มากกว่าด้วยแต่ว่าเป็นเนสเก่งปากหวานเอาไปใช้คือ พูดจาดีคนเชื่อถือใช่ไหมสามารถรับคดีเข้าได้แล้วจ่ายไปให้สำนักความจริงๆที่เหมือนกันอยู่ในองค์เทพนี่คืออีกอันหนึ่งคือตัวเองเคยเป็นนายมาและเคยเป็นได้แต่ถูกเพิกถอนถูกเพิกถอนใช่เพราะว่าคือใบอนุญาตเนี่ยใบอนุญาตในข่าวลักษณะเป็นข้อสำคัญข้อหนึ่งนะคือใช้ในการว่าความในกระบวนการของศาลแต่ในการทำกิจการอื่นไม่ได้ใช้เช่นจะไปจดทะเบียนนิติบุคคลไม่ได้ใช้ใบอนุญาตว่าความทำกิจการทำกิจการต่างไม่ได้ใช้ใบอนุญาตใช้เฉพาะในการที่นาที่สองอันนี้ก็จะเกิดปรากฏการณ์พอถูกคนสอนต่อเตยจะเป็นผู้มีย่อมพิริยเตยมาเขาเลยถูกตัดสิทธิ์ในการว่าความในศาลแต่เตยมีเท่านั้นมีเรียกว่าทนายความที่อยู่ในออฟฟิศตัวเองเตยก็ยังคงรับความอยู่จะควบคุมยังไงคุณเคยอย่างนี้ไหมเคยเห็นไหมผมคุณว่าผมไม่เคยประสบว่าพ่อแม่ลูกเมียญาติคนใกล้ชิดเพื่อนบ้านพ่อไม่หาทำไมวะเคยเห็นคนไหนไหมว่าขอดูใบอนุญาตเมื่อคุณกำลังรวยคุณกำลังมาจะไปรักที่ผมขอดูบัตรมีไหมตั้งแต่ทำอาชีพมาไม่เคยขอดูบัตรใช่ไหมคือเห็นแต่ตัวเขาก็จะเชื่อเพราะถ้าจริงเขาคงบอกไปแล้วนะใช่ไหมแล้วพอแต่งตัวว่าคนอยู่เชื่อเลยก็เหมือนกับทนายความพอลูกความหรือมีเรื่องจะปรึกษาความในไปทางไหนไม่เคยเกี่ยวผมขอดูนิดนึงไปย่างหนึ่งอยากจะได้ถ่ายเก็บไว้ในเครื่องหนึ่งด้วยว่าก็นี่ใครเคยดาวใครเคยเห็นบ้างใช่ไหมนี่เป็นสิ่งที่วัฒนธรรมของเราทางด้านนี้ไม่ถึงทราบเลยก็ต้องดูก่อนคุณเป็นคนบ้านก็แล้ว
ซีก็รู้หมายแต่ไม่ได้รู้มันใช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องที่แต่ว่าถ้าทำที่มันควรจะต้องเป็นจากที่ผมพูดใช่ไหมแต่ทอความจริงไม่ได้ทอความจริงนะครับนะเพราะงั้นเนี่ยส่วนของตั้งแต่ความเองเนี่ยสิ่งที่มันควบคุมอยู่ก็คือมารยาทอะไรมารยาทอะไรบ้างต้องบอกว่าผู้เจ้าของวิชาชีพนะผมหมายก็คือว่าเราเป็นทักษะของวิชาชีพนะครับสำหรับถ้าเป็นทักษะต่างประเทศต่างประเทศถ้าเราขอกับเรียนนะครับคืออย่างนั้นเราไปเรียนเองไปเรียนเองของเราเรียนเราเรียนออกเรียนบ้างเข้าเรียนไม่เข้าเรียนสอบได้สอบไปสอบได้เป็นภาคสอบได้สัมภาษณ์ได้เราจบรับประกาศนียบัตรแต่ถ้าเป็นรูปเดิมของเราเรียนเราเรียนไม่เข้าถ้าเรียนบอกว่าตอนเรียนต้องมีนะต้องไปเรียนประจำต้องมีนะดินเนอร์ไม่ใช่แค่กันเองพวกผู้เรียนนะเขาจะเอาเรื่องรักของเราตั้งร่วมดินเนอร์ด้วยแต่เดิมในดินเนอร์หลายครั้งมันเป็น40ครั้งเลยในการเรียนปีต่อปีเพราะอะไรเขามีความเชื่อว่าระหว่างรับประทานอาหารเราต้องพูดคุยกันถ้ามีการพูดคุยกันระหว่างนักกฎหมายรุ่นเก่ากับอาจารย์รุ่นพี่ได้พูดคุยกับผู้ศึกษาใช่ไหมมันจะได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความคิดเพราะนั้นเขาจะเห็นแววคนไหนเวิร์กคนไหนไม่เวิร์กคนไหนความคิดดีคนนี้เป็นคนที่ต้องใช้เราคือเขาจะคัดคนสเตจที่เขาได้เพราะการว่าการข้อมูลมันจะมีความเป็นอาชีพความเกรงใจความหมายในโลกนี้นะนั้นความกล้าในการแสดงความคิดเห็นจะมากขึ้นนั้นระหว่างที่นั่งคุยกันไปเขาก็จะได้พบได้สังเกตคนว่าคนไหนคนไหนพัฒนาการได้คนไหนแล้วจะหยิบไปใช้ได้ง่ายๆตรงความเนี่ยสำนักงานแต่ความภาพเราเดินดูเลยคัดเขาได้เลยเขาจะได้จริงแต่ในเมืองไทยไม่ต้องนะในการผมกับเป็นผู้รับสารสมัยเดิมพอผมไปใหม่ก็มีระบบนี้แต่ใช้สำหรับผู้ช่วยผู้รับสารต้องตรงในบีนะต้องผ่านทางกับอาจารย์ก็ถือว่าเขาก็จะรู้ว่าเราคิดยังไงนะมันเป็นวิธีการสกรีนคนแต่ยุคนั้นค่อนข้างลำบากนะตอนทานอาหารเนี่ยถ้าเป็นพื้นดินนั่นแหละคุณนะมันยุ่งตรงไหนรู้ไหมต้องใส่สูทใส่คุยกินด้วยไม่ได้ใส่แค่ผู้ชายนะใส่สูทใส่เสื้อคุยเนี่ยต้องสูทคำด้วยต้องทานอย่างนั้นนะแล้วมันค่อนข้างดุอะคุณที่ดูสิใช่ไหมมันโยกไงอ่ะไฟมันเปิดไอ้เมนคอร์สของคุณอะใช่ไหมจะตักอาหารอะไรเนี่ยโอ้โหมันเป็นมือที่ไม่อร่อยที่สุดไม่ใช่อร่อยที่สุดนะมือที่ไม่อร่อยที่สุดเลยเราไม่กินน้อยแต่ว่านั่งนิ่งๆเลยก็จะขยับไปยังไงนะที่ถือเป็นนักกฎหมายจำนวนมาก